เราได้ยินมาว่าใครเล่าความฝันให้เจ้าฟังเจ้าสามารถแปลความฝันนั้นได้ใช่ไหมไม่ใช่จากตัวข้าพระบาทเข้ามาแล้วเขาต้องทำไม่ได้โอ้ยไม่นะพระเจ้าจะทรงให้คำตอบแห่งสันติสุขแด่องค์ฟาโรห์ฟังนะในฝันเรายืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ก็มีวัวอ้วนผีแข็งแรง7 ตัวขึ้นมาจากแม่น้ำและกินหญ้าอยู่ริมฝั่งแล้วก็มีวัวอีก7 ตัวขึ้นมาจากแม่น้ำตัวผอมแห้งน่าเกลียดแล้วไม่เคยเห็นวัวตัวไหนน่าเกลียดขนาดนั้นมาก่อนเลยในแผ่นดินอียิปต์วัวผอมน่าเกลียดเหล่านั้นก็ขึ้นมากินวัวอ้วนผีทั้ง7 ตัวที่ขึ้นมาก่อนจนหมดสิ้นเราฝันไปอีกว่าเห็นต้นข้าวต้นหนึ่งออกรวง7 รวงซึ่งมีเมล็ดเต่งงามดีแล้วมีรวงข้าวอีก7 รวงงอกขึ้นมาซึ่งมีเมล็ดเหี่ยวแห้งเพราะลมตะวันออกรวงข้าวที่เหี่ยวแห้งมันก็กลืนกินรวงข้าวที่เต่งงามทั้ง7จนหมดสิ้นความฝันทั้ง2ของฟาโรห์นี้หมายความถึงสิ่งเดียวกันวัวอ้วนผี7 ตัวหมายถึง7 ปีและรวงข้าวเต่งงาม7 รวงก็หมายถึง7 ปีส่วนวัวผอมน่าเกลียด7 ตัวที่ขึ้นจากแม่น้ำมาภายหลังหมายถึง7 ปีแล้วรวงข้าวรีบ7 รวงที่เหี่ยวแห้งไปเพราะลมตะวันออกนั้นก็หมายถึง7 ปีเช่นกัน7 ปีแห่งการกันดารอาหารพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ฟาโรห์ถึงสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำแท้จริงแล้วตลอด7 ปีต่อไปนี้จะเป็นช่วงอุดมสมบูรณ์ทั่วแผ่นดินอียิปต์แต่7 ปีแห่งการกันดารอาหารจะตามมาและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินก็จะถูกลบเลือนไปอียิปต์จะกันดารอาหารอย่างรุนแรงยิ่งนะข้าพระองค์เสียใจฟาโรห์นอกจากพระองค์จะวางแผนล่วงหน้าและรวบรวมพืชผลในปีอุดมสมบูรณ์เอาไว้หาไม่อียิปต์จะไม่รอดฟาโรห์ไม่น่าจะชอบการตีความนี้เราจะหาใครที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเหมือนชายผู้นี้ได้หรือโอ้โหไม่นะจะมีใครไหมเนื่องจากพระเจ้าทรงเปิดเผยความหมายของความฝันให้เจ้าได้รู้จึงไม่มีผู้ใดฉลาดหลักแหลมและมีสติปัญญาเหมือนกับเจ้าเราจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้ดูแลการเก็บเกี่ยวและรวบรวมพืชผลไว้สำหรับปีกันดารอาหารเราจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้ว่าการของเราเป็นรองแต่เราในอียิปต์ทุกคนจะต้องเชื่อฟังเจ้าOh!